วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแมนโปยักโปเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปเล่าเนื้อหาในคลิปเนี่ยอยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการขอบคุณทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่องของเรามียอด Subscribe เกิน 1,000 คนแล้วค่ะดีใจมากนะคะคือแบบใจฟูมากๆเลยก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆแล้วกันนะคะที่เหมือนแบบว่าติดตามเราแล้วก็คอยสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะคะก็หลังจากนี้นะคะก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าบางทีมันก็ติดงานมากติดอะไรมากคลิปก็จะช้านิดนึงเนาะแต่ว่าเราก็จะพยายามแบบไม่ทิ้งช่องนี้ไปไหนก็จะพยายามทำคลิปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคค่ะก็จริงๆหลังจากที่เราขอบคุณทุกคนไปเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆมีฟีดแบ็กจากทางหลังบ้านมาค่อนข้างเยอะนิดนึงเกี่ยวกับประมาณว่าอยากให้แบบว่าพูดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตต่างประเทศเรื่องของไทยต่างประเทศนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็เลยได้ไอเดียหนึ่งขึ้นมาว่าเฮ้ยคือแบบเราเป็นคนที่แบบมีเพื่อนต่างชาติเยอะประมาณนึงเลยแล้วเพื่อนต่างชาติเราเนี่ยเขาก็จะเข้าหาเราโดยที่ว่าเขาจะมีคำถามหนึ่งที่เขาจะชอบถามเราว่าเธอรู้จักคนนั้นไหมเธอรู้จักคนนี้ไหมซึ่งไอ้คำว่าคนนั้นคนนี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบว่าดาราศิลปินต่างๆนานาหรือว่าคนไทยที่แบบมีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะเอาพวกสิ่งเหล่านี้ค่ะมาลองจัดลำดับดูว่าเอ๊ะอันดับที่ประมาณว่าเพื่อนต่างชาติเราชอบถามบ่อยๆเนี่ยมีดาราไทยคนไหนบ้างนะคะก็ย้ำตรงนี้ไว้ก่อนเนาะว่าอันนี้มันเป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะเป็นแค่ของเราคนเดียวอะไรเงี้ยคือของคนอื่นมันก็จะมีแบบแตกต่างจากนี้ไปนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าดาราไทยคนไหนที่คนต่างชาติชอบถามถึงมากที่สุดงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่คนแรกเลยค่ะคนแรกคนนี้เราให้ทุกคนเดาก่อนเลยว่าเขาเป็นใครใบให้ว่าเป็นผู้หญิงผิวขาวหน้าตาออกแนวไทยสมัยใหม่นิดนึงคนแรกเลยนะคะก็คือคุณใบเฟิร์นพิมชนกค่ะคุณใบเฟิร์นเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่โด่งดังมากๆเลยนะคะในหมู่ของเหล่า Chinese speaker ก็คือคนที่แบบอยู่จีนคนไต้หวันคนฮ่องกงคนมาเก๊าหรือว่าแม้แต่แบบว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะอย่างเช่นคนฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดมาเลเซียเนี่ยก็ค่อนข้างรู้จักคุณใบเฟิร์นกันเยอะมากๆเลยนะคะส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงรู้จักคุณใบเฟิร์นกันนะคะก็บอกได้เลยว่ามาจากเรื่องนี้ค่ะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนั่นเองซึ่งจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็มีมานานมากแล้วค่ะแล้วก็มันเป็นภาพยนตร์ในตำนานของไทยเลยเนาะตัวหนังเนี่ยก็จะเป็นหนังเกี่ยวกับแนวออกแนวโรแมนติกคอมเมดี้นิดๆนึงที่มีการพูดถึงเรื่องการแอบรักรุ่นพี่ความรักในโรงเรียนต่างๆนานาอย่างนี้นะคะจริงๆตัวหนังไทยเรื่องนี้เป็นหนังที่เรียกได้ว่าเป็นหนังรักในตำนานของไทยเลยที่ต่างชาติค่อนข้างรู้จักกันเลยเนาะถ้าเชื่อง่ายๆนะคะก็อย่างเช่นถ้าเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยคนต่างชาติก็จะชอบมาถึงต้มยำกุ้งใช่ไหมช้างกูอยู่ไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าพอพูดถึงหนังรักเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกๆกันเลยนะคะโดยเหตุผลหลักๆนะคะที่เราถามหลายๆคนมาว่าทำไมถึงชอบหนังเรื่องนี้กันทำไมถึงชอบคุณใบเฟิร์นกันเนี่ยเขาก็จะตอบกันว่าคือด้วยความที่ตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมันมีความตรงใจหลายๆคนคือพวกเราทุกคนก็เคยผ่านในช่วงวัยเรียนวัยที่แบบเคยแอบชอบรุ่นพี่เคยพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาสนใจเราแบบแนวคุกกี้น่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยเขาสามารถรีเลทได้จะมีประสบการณ์ที่แบบคล้ายๆกันแบบแอบมองรุ่นพี่แอบเอาของไปให้คนนี้นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะค่อนข้างอินกันค่ะบวกกับด้วยความที่ตัวเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเนี่ยมีความเข้าใจง่ายไม่ได้แบบมีการตีความยุ่งยากอะไรเยอะแยะแล้วก็หน้าตาของนักแสดงเองเนี่ยที่พระเอกเนี่ยคุณมาริโอ มอลเลอร์ก็หล่อมากๆคุณใบเฟิร์นเนี่ยจากนางเอกที่ตอนแรกเนี่ยดูจากธรรมดาแล้วสักพักเนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่ออยากให้พระเอกเนี่ยมาสนใจจนแบบกลายมาเป็นแบบสาวสวยอะไรเงี้ยคือเขาก็ค่อนข้างประทับใจกันค่ะจนทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมาติดตามคุณใบเฟิร์นกันที่จุดนี้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าแมสมากๆเลยจนกระทั่งแม้แต่ว่าประเทศจีนเองนะคะก็ได้มีการทำเวอร์ชั่นแบบรีเมคเป็นของประเทศจีนเองด้วยนะคะก็สนุกไม่แพ้กันเลยค่ะใครชอบก็ลองไปติดตามดูนะคะและเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เองค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เพื่อนเราหลายๆคนเนี่ยชอบคุณใบเฟิร์นแล้วก็รู้จักคุณใบเฟิร์นนะคะเกริ่นมาขนาดนี้แล้วคนต่อไปเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะรู้แล้วใช่ไหมว่าใครก็คือคุณมาริโอ เมาเลอร์เองค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทั้งคุณมาริโอแล้วก็คุณใบเฟิร์นเนี่ยคือสำหรับคนต่างชาติอ่ะพวกเขามักจะรู้จักกันมาจากเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักค่ะคือพวกเขาเนี่ยก็เริ่มเหมือนเป็นตัวจุดประกายและการภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ทำให้ได้รู้จักสองคนนี้นะคะแต่ด้วยความที่ลุคของคุณมาริโออ่ะคือเขามีความเป็นแบบลูกครึ่งหน้าหวานหล่อขาวใสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีผลงานการแสดงที่แบบเยอะมากๆออกมาถี่มากๆอย่างเงี้ยเท่าที่เราเจอมานะคะ
คนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักมาริโอจากผลงานการแสดงเรื่องอื่นๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนาะแต่เอาจากที่ทุกคนพูดมาละกันจากที่เพื่อนเราต่างชาติเนี่ยรู้จักมาริโอเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รู้จักจากเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอ่ะอีกเรื่องนึงที่ดังมากๆที่เขารู้จักกันค่ะก็คือเรื่องพี่มากพระขนมค่ะคือเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่า MVP มากนะเพราะว่าคนจีนคนญี่ปุ่นไปจนถึงเราเหล่าเพื่อนอาเซียนร่วมใจเนี่ยก็คือรู้จักเรื่องนี้กันแบบเกือบทุกคนเลยอะของเพื่อนเราไปรู้จักกันเยอะมากๆแม้แต่ในหมู่ของคนที่เป็นแบบแรงงานพม่าเองเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มที่แบบอาจจะไม่ได้ดูหนังไทยไม่ได้ดูละครไทยเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะนิยมอะไรที่เป็นของแบบภาษาบ้านเขามากกว่าใช่ไหมแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังรู้จักเรื่องพี่มากพระขนมนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังที่เหมือนแบบมันมีความสยองขวัญแต่มันก็ตลกอะแล้วมันก็เข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยเขาก็เลยค่อนข้างที่จะแบบชอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เลยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ทำให้คนต่างชาติหลายคนเนี่ยรู้จักมาริโอเมาเลอร์มากขึ้นค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่เหมือนแบบเป็นหน้าเป็นตาในด้านของวงการบันเทิงวงการแสดงของประเทศไทยก็ว่าได้เลยนะคะสุดยอดเลยค่ะคุณมาริโอแล้วพอพูดถึงช่อง3นะคะเราจะลืมคนนี้ไปไม่ได้เลยค่ะงั้นเรามาต่อกันเลยนะคะอีกหนึ่งคนดังที่ดังมากๆที่คนต่างชาติชอบถามถึงเยอะๆเหมือนกันเนี่ยคนนี้ก็คือคุณยาย่าอุรัสยาค่ะคือความดังของคุณยาย่าเนี่ยคือไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยนะจริงๆคุณยาย่าเนี่ยเขาก็ค่อนข้างดังมีชื่อเสียงสำหรับคนต่างประเทศเหมือนกันนะคะซึ่งจากที่เพื่อนเราเขาเล่ามานะคะเพื่อนเราเนี่ยก็จะมีทั้งแบบคนจีนคนญี่ปุ่นคนแบบเหล่าอาเซียนคนฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้จักยาย่าจากละครไทยเนี่ยแหละที่เหมือนแบบละครไทยเนี่ยพอมันเอาไปโปรโมทที่ต่างประเทศมากขึ้นคนต่างประเทศสามารถเข้าถึงละครได้มากขึ้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับค่อนข้างแบบว่าชอบคุณยาย่ากันเพราะว่าคุณยาย่าเนี่ยมีผลงานเยอะแล้วก็ด้วยความที่หน้าตาของคุณยาย่าเองนะคะเป็นคนที่แบบทั้งสวยทั้งน่ารักมีความสามารถเยอะพูดได้หลายภาษาแล้วก็มีความเหมือนแบบเป็นกันเองอ่ะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะแบบปลื้มคุณยาย่ากันมากๆเลยค่ะซึ่งอันเนี้ยคาดว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณยาย่าเป็นที่รู้จักนะคะนอกจากผลงานละครที่แบบมีมากมายหลายสิบเรื่องแล้วนะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่เราคาดการไว้แล้วกันนะคะคือช่วงที่คุณยาย่าเนี่ยเริ่มดังนะคะมันเป็นช่วงเดียวกับที่ละครของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีการส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้นเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ให้กับแบบคนต่างประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ได้เริ่มรู้จักละครไทยมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักนักแสดงไทยมากขึ้นด้วยนะคะถ้าถามว่าคุณยาย่าดังขนาดไหนใช่ไหมเอาจริงๆมันก็วัดยากนะแต่ว่าเล่าอย่างนี้ละกันคือมันเคยมีประสบการณ์ของเพื่อนเราคนนึงที่เขาเนี่ยไปทำงานที่ฟิลิปปินส์แล้วก่อนที่เขาจะเข้าไปทำงานอ่ะทุกคนอ่ะก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าคนฟิลิปปินส์อ่ะเขาไม่ค่อยได้เจอคนไทยเยอะไงแต่ว่าพอจังหวะที่เขารู้ว่าจะมีคนไทยมาทำงานด้วยอ่ะแล้วเขาอ่ะก็ดูแบบซีรีส์ไทยดูหนังไทยดูละครไทยกันใช่ไหมเขาก็เลยมีภาพจำว่าคนไทยอ่ะอาจจะต้องมีแบบบุคลิกหรือว่าลุคคล้ายๆคุณยาย่าแน่เลยโอ้โหเกือบจินตนาการไว้แบบสูงมากจริงๆใช่ไหมแล้วพอตอนนั้นนะคะเพื่อนเราเนี่ยคือไปเห็นที่ทำงานวันแรกใช่ไหมคนฟิลิปปินส์ก็แบบงงเลยอ้าวทำไมไม่เห็นเหมือนยาย่าเลยอ่ะเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยจะเป็นคนที่แบบตัวเล็กๆผิวขาวๆหน้าหมวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเราก็แบบก็ขอโทษนะคะที่ไม่ได้สวยเหมือนคุณยาย่าก็แบบแต่ว่านะมาตรฐานก็สูงมากนะคะจะให้คนไทยหน้าตาเหมือนคุณยาย่าทุกคนนะคะคนต่อมานะคะบอกเลยว่าคนนี้ตอนแรกอะเราคิดไม่ถึงนะว่าเขาจะมาแรงขนาดนี้แต่ด้วยความที่ซีรีส์ของเขาในกระแสเนี่ยมันแรงมากๆปังมากจริงๆนะคะปังไปไกลหลายประเทศเลยคือมีให้ดูทั้งในแบบ Netflix ด้วยแล้วก็ถึงจะดูใน Netflix ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีใน YouTube ที่แบบเป็นคัตซีนต่างๆนานาที่มันแบบดูแล้วถูกกฎหมายอย่างเงี้ยทำให้มันเนี่ยสามารถเข้าถึงแฟนคนต่างชาติได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำให้แฟนต่างชาติหลายคนเนี่ยได้รู้จักกับคนคนนี้ค่ะนั่นก็คือคุณคิตตี้ชิชาค่ะอันนี้ก็คือไม่ต้องเดาเลยเนาะว่าเรื่องอะไรเพราะว่าแม้แต่คนไทยเองเนี่ยก็จะมีภาพจำของคุณคิตตี้จากเรื่องแนนโนหรือว่าเด็กใหม่นะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Girl From Nowhere เนาะซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะพวกเขาอาจจะค่อนข้างจำชื่อคุณคิตตี้ไม่ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมทั้งที่เขาว่าคิตตี้มันเป็นคำที่จำง่ายมากๆเลยเนาะแบบฮัลโหลคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่พวกเขาอาจจะเรียกกันว่าแนนโนซะมากกว่าค่ะเหตุผลหนึ่งนะคะที่เพื่อนเราบอกว่าคุณคิตตี้เนี่ยค่อนข้างโด่งดังเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณคิตตี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสไตล์แตกต่างจากดาราไทยคนอื่นๆนะคะและด้วยความที่เรื่องแนนโนเนี่ยตัวเนื้อเรื่องมันเนี่ยจะมีคอนเซ็ปที่แตกต่างจากต่างไทยหลายๆเรื่องอย่างที่เขารู้จักมาก่อนหน้านี้คือเปรียบที่ง่ายๆคือในสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะดังในเรื่องของถ้าไม่ใช่หนังแอคชั่นอย่างแบบต้มยำกุ้งไม่ใช่หนังรักก็จะต้องเป็นหนังผีใช่ไหมแต่ว่าพอมันมีเรื่อง Girl From Nowhere เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความผสมผสานกับ
เรื่องราวที่มันมีความเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบันบวกกับความสยองขวัญบวกกับความแปลกใหม่อะไรที่แบบบางทีในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาก็คาดไม่ถึงว่าแบบมันจะไปยังไงมันจะจบแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่เขาประทับใจกันมากๆเนี่ยก็คือการแสดงของคุณคิตตี้ค่ะที่แบบมีเอกลักษณ์มากๆทั้งในเรื่องของเสียงหัวเราะท่าเต้นแล้วก็งานอาร์ตของเรื่องที่แบบปกมันดูสวยสะดุดตาอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่ละตอนก็มีความพิเศษแตกต่างกันค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้คนต่างชาติหลายคนนะคะค่อนข้างชอบเรื่องเด็กใหม่กันค่ะขอกระซิบนิดนึงนะคะคือจริงๆหลายคนบอกว่าเราอะแบบมีโค้งหน้ามีลุคคล้ายๆคุณคิตตี้ชิชานะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทรงผมหรือเปล่านะคะใครคิดว่าเหมือนไม่เหมือนยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่ามีคนชมเข้ามาก็ถือว่าเป็นคำชมที่แบบใจฟูมากค่ะขอบคุณค่ะคนสุดท้ายของวันนี้นะคะให้เดาก่อนเลยว่าเป็นใครใบให้ว่าอันเนี้ยไม่ได้มาให้คนเดียวแต่มา2คนค่ะเขาเป็นคู่จิ้นกันแล้วก็ดังมากๆเลยถ้าใครทายว่าเป็นคุณพีพีและบิลกิ้นคุณทายถูกค่ะอย่างที่ใครหลายคนรู้กันนะคะว่าคุณพีพีและคุณบิลกิ้นเนี่ยมีผลงานทั้งการแสดงเพลงโฆษณาออกมาแบบเยอะมากๆซึ่งจากความเห็นของต่างชาติที่เรารู้จักนะคะพวกเขาเนี่ยจะรู้จักทั้ง2คนมาจากผลงานการแสดงเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอนะคะที่เป็นซีรีส์นะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ว่าเรื่องของความรักของผู้ชายทั้งสองคนที่อาจจะแบบไม่ได้รู้ใจตัวเองกันมากนะคะคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนั้นนะคะเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากๆนะคะในประเทศจีนและค่อนข้างดังในหมู่ของ Chinese speaker ด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมไทยจีนที่แบบมันเก๋มากๆแล้วก็มีโลเคชั่นที่แบบว่ามันดูดีมันดูสวยมีความแบบไทยจีนมันดูมีอะไรเชื่อมโยงแถมในเรื่องเนี่ยมันมีการพูดภาษาจีนค่อนข้างแบบเยอะมากๆอีกด้วยนะคะแน่นอนว่าทั้งตัวซีรีส์เนี่ยบทก็ดีนักแสดงก็ดีเพลงก็พอนะคะมีภาษาจีนเยอะขนาดนี้ก็ต้องครองใจชาวแบบแฟนๆชาวจีนหรือว่า Chinese speaker ไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้แม้ว่าจะจบไปสักพักนะคะแต่ว่ากระแสของทั้งคุณพีพีและคุณบิวกินเนี่ยก็ยังแรงมากๆอยู่ค่ะไม่ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไปแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวไหนไปไลฟ์ขายสินค้าตัวไหนนะคะก็มีแฟนๆตามซื้ออยู่ตลอดนะคะเรียกได้ว่าสองคนนี้เป็นที่รักของแฟนๆต่างประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะและด้วยความที่ในตอนนี้นะคะซีรีส์ของประเทศไทยที่เป็นซีรีส์ BL Boys Love หรือว่า Girls Love เนี่ยก็คือเป็นซีรีส์ที่แบบชายหญิงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะแมสในต่างประเทศมากๆเลยเพราะว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างในประเทศจีนเนี่ยค่ะคือเขาจะมีการที่เหมือนแบบจำกัดไม่ให้ประเทศเขาเนี่ยทำซีรีส์แนวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าสมมติคนจีนอยากจะเสพคอนเทนต์แนวนี้เขาก็จะต้องไปเสพของประเทศอื่นซึ่งไทยเนี่ยก็ค่อนข้างทำซีรีส์แนวแบบ BL เนี่ยส่งออกเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งพอแบบคู่ของคุณ BT Beauty เนี่ยเขาก็เป็นซีรีส์ BL เหมือนกันแถมแบบทุกอย่างคือมันลงตัวมันดีมากๆแล้วเนี่ยคนจีนเขาก็เลยแบบว่าแบบค่อนข้างประทับใจมากๆกับเรื่องนี้นะคะเลยทำให้คุณพีพีและบิวกิ้นเนี่ยคือติดอันดับแบบท็อปดาราไทยที่แบบคนจีนชอบมากๆเลยนะคะก็คือแบบเรียกว่าเป็นคู่ BL ที่แบบติดอยู่อันดับต้นๆเลยค่ะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ5อันดับดาราไทยนะคะที่คนต่างชาติเนี่ยชอบถามถึงกันนะคะเป็นไงบ้างคะมีเพื่อนๆคนไหนเคยโดนถามอะไรเหมือนกันไหมหรือว่าถ้าสมมติว่าถามไม่เหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆเจอดาราคนไหนบ้างคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาช่วยเล่าสู่กันฟังเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีดาราแค่แบบ 5-6 คนนี้เท่านั้นนะจริงๆเนี่ยยังมีอีกหลายคนมากๆเลยที่แบบเขาถามกันแต่ว่า5คนเนี่ยเป็นเรียกว่าท็อป5ของเราละกันที่แบบว่าถ้าเพื่อนต่างชาติถามถึงเนี่ยเราก็จะแบบโอเคก็คืออยู่ใน5คนนี้แหละอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะโดนไม่เหมือนกันเนี่ยก็มาเม้นบอกกันหน่อยนะคะเราก็อยากเหมือนกันว่าคนที่เพื่อนๆ เจอเนี่ยเขาเจอใครกันบ้างนะคะเอาละค่ะคลิปนี้เราโฟกัสถึงดาราไทยไปแล้วเนาะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยเรามาดูคลิปหน้าๆกันว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงใครกันบ้างแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของศิลปินเป็นคนดังคนที่ทำอะไรบางอย่างที่เป็นคนไทยที่คนต่างชาติรู้จักกันนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังให้ได้เรื่อยๆนะคะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไว้เจอกันในโอกาสหน้าค่ะ